ว่าพี่ติเฉยๆรถซาวคีมอ่ะผมว่าเราเฉยๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนผมทำหน้าตาเหมือนมีอะไรอ่ะไอ้อ่ะกล่องมันเก็บกล่องเลยกระเป๋าเก็บไอ้จู่ยังไม่กินไหนไหนอย่าบอกนะว่ากล่องนี้เราต่างๆกูขอดูกูขอดูพี่ดิมีเยอะนึงเดี๋ยวกูเอาไว้กี่ใบเลขอะไรเก้าปริมาณพี่ให้เก้าเลยนะเก้าเลยนะพี่ให้เก้าคุ้ม159 บาทได้เยอะขนาดนี้คือกินเอาง่ายมึงกินมื้อเดียวไม่มีทางหนังไก่แต่ได้หนังยางอะไรครับเนี่ยสองมื้อหนังยางพ่อหนีอ่ะแบ่งครึ่งครึ่งกินยังได้ได้ปะได้นั่นมันไม่พูดกันเหลือแค่รสชาติแล้วแหละมาเดี๋ยวจะลองแกะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนะกูลุ้นมากเลยตอนนี้กูแบบไอ้เหี้ยแต่พูดตามตรงนะรีวิวจริงๆเลยนะนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์กูไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างผมพี่ไม่ถามแต่พี่ไปหาเขาว่าพี่ผมขอรีวิวตรงพูดตามตรงอบอกอร่อยแม่บอกไม่อร่อยตามนั้นรับได้ลิ้นแต่อย่าลืมที่บอกว่าลิ้นกูไม่สามารถเปรียบเทียบกับทุกคนได้จริงลิ้นกูอาจจะบอกไม่อร่อยแต่มึงอาจจะอร่อยก็ได้จริงครับผมลิ้นกูจะบอกอร่อยแต่ลิ้นมึงอาจจะบอกไม่อร่อยก็ได้ลิ้นคนไม่เหมือนกันจริงครับผมโอเคไหมแล้วกูเคยพังหนองน้ำเนี่ยแล้วกูเข็นรถไม่ได้เพราะมันบอกอยู่ในน้ำแต่เราจะแล้วซ่อมไม่ได้ไม่บอกแล้วกันว่าอร่อยไม่อร่อยฮ่าเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อมาประกอบการครั้งแรกเลยนะเย็ดแม่ดูโคตรดีเลยนะครับนี่ครั้งแรกนะดูเพิ่งแกะของดีเลยนะของดีนะอันนี้รสอะไรอ่ะเขากินรสอะไรกินก่อนเลยเดี๋ยวจะดมกินก่อนเลยเขากินรสอะไรมาเขากินก่อนเลยเขากินอะไรนะทุกคนนี่ยังไม่เคยเปิดเลยนะมาเปิดกินไอ้เหี้ยแกะยากจังวะซิปล็อกอ่ะอะไรเออเฮ้ยรสอะไรเนี่ยอันนี้รสอะไรอ่ะเหมือนอะไรกินเหมือนอะไรดีนะที่สตรีมรีวิวไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะถ้าถ่ายวิดีโอต้องซื้อเมมไว้เยอะๆเพราะหนังเหนียวเคี้ยวเมมเต็มนะเส้นหมูฝอยหมูฝอยกับข้าวเหนียวนะที่พี่นิ่งๆเพราะพี่นึกอยู่ว่ากินเหมือนอะไรกินเหมือนหมูฝอยเว้ยแกะก็แกะห่อถ้าวิ้งแซ่บผมว่าพี่ติชอบแต่ทาครีมผมไม่รู้อันนี้รสยำไก่แซ่บนะเออไอ้เหี้ยควายทำหน้าตาเหมือนไม่น่าแดกอ่ะไอ้เหี้ยใช่ไหมเนี่ยกินเหมือนกินไม่ใช่ยำไก่วิงแซบกินไม่เหมือนยำไก่เลยวิงแซบกินไม่ได้ไปทางนั้นเลยเอาจริงเป็นวิงแซบเป็นกินหนังไก่ที่เตะจมูกเลยเป็นกินหนังไก่แรงมากกินหนังไก่คือแบบหอมอ่ะเตะจมูกเลยแต่กลิ่นยำอ่ะยังไม่มีเลยไม่มีเลยวิงแซบวิงแซบจมูกกูนะไม่ใช่จมูกมึงดังนั้นอย่าเพิ่งตีความนะผมวิงแซบเอาพูดตรงวิงแซบแค่เขียนว่าเป็นยำไก่ลองชิมกันไอ้เชี่ยตื่นเต้นว่ะไม่เคยรีวิวอะไรแบบนี้แบบจริงๆจังๆมาก่อนแล้วนี่แบรนด์น้องตัวเองนะครั้งแรกอย่าโกรธพี่นะพูดตามความจริงโอเคไหมเออมึงน่าจะดูอยู่นี่นะไม่เหม็นคักเลยนะนี่นะไม่เหม็นผงแบบผงอันนี้เป็นรสซาวครีมผงแน่นมากอันนี้ต้องให้เลยนะคือไม่กักคือแบบไม่แบบโรยผงแบบจางๆมาไม่มีอันนี้คือผงคุกแบบแน่นอ่ะเอ๊ะผงหรอผงหรอทำไมไปคุยเอาผงมาพร้อมคุยไอ้ยังไม่ดีมาแชทนับถอยหลังให้หน่อยแชทนับถอยหลังให้หน่อยพิมพ์3แบบฝัดกันไหมหน่อยแล้วก็2ฝัดได้หน่อยนั้น1แล้วพี่กินเลยแชทมา
ชัด3ลั่นๆหน่อยมากูพร้อมละไอ้เหี้ยได้พี่ติเป็นคนที่เรื่องมากการกินด้วยกูบอกให้2 1 1ยัง1ยัง1ยังสัตว์1ยัง1Here we go เหี้ยแม่มึงดูเสียงกรอบมันกรอบจริงนะเว้ยมันไม่แข็งนะเว้ยมึงดูเสียงกรอบเหี้ยเฮ้ยแปลกๆว่ามีตีแปลกๆแล้วอีกอันอันอันกลัวพี่ตีเฉยๆรสซาวครีมอ่ะผมว่าเราเฉยๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนผมLet's go! Let's go! Let's go, boy! ไอ้เหี้ยแบบทำหน้าตาเหมือนมีอะไรอ่ะไอ้เหี้ยอร่อยอร่อยไอ้เหี้ยทำหน้าตาเหมือนมีอะไรอ่ะอร่อยทำหน้าตาเหมือนมีเหี้ยอะไรอ่ะย้ำป้ายยาอีกครั้งนะคะรับหนังไก่ของจุกต้องลองจริงๆเคี้ยวเพลินๆจนฟันไปเดินอยู่นอกบ้านอร่อยสุดจนระลึกชาติเพราะเคี้ยวไม่ขาดมาตั้งแต่ชาติที่แล้วผมแน่นมากเกาขี้ปากลงไปด้วยพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยนี่ว่างอีกแล้วไอ้ตัวว่างมาอีกแล้วคนอ่ะจะบอกให้ว่ารสชาติเป็นยังไงกินไปหนังไก่จะมันจะคนละเท็กเจอร์กับหนังไก่ที่ขายอยู่ตามข้างถนนที่เป็นร้านหนังไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละเท็กเจอร์กันอันนั้นมันจะมีความกรอบแบบกรอบแบบเพิ่งทอดเลยอะแต่อันเนี้ยมันมีความกรอบแบบเหมือนขนมอะกรอบเป็นเหมือนขนมรสชาติแรกของซาวครีมคือแม่งกรอบแม่งความกรอบยังคงอยู่ไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยนะเห็นไหมอ้าวไม่เหนียวเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่มันใหญ่ๆแล้วนะกินชิ้นที่ใหญ่สุดแล้วนะไม่เหนียวเลยแล้วผมนี่ผ่านมา5วันแล้วนะออกความเค็มถ้าใครไม่ชอบเค็มก็ต้องเอาตัดขนปัด5วันป่าววะตัดผงเออ5วันเค็มถ้าโดนโขสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่ข้างล่างช่องผมเลยครับที่นู่นเลยครับไม่ก็สแกนไลน์ไปเลยน้องชายแต่ถ้าไปเจอชิ้นที่ไม่ค่อยมีผงว่าอะไรอร่อยเลยมันจะมีความเค็มนัวพวกขนมเลยชอบกินซาวครีมจะบอกว่าซาวครีมทำให้คนทำเกลียดได้เลยเออตรงผมไม่ชอบผมเฉยๆมันกรอบแบบฟังเสียงอ่ะมันกรอบอ่ะเดี๋ยวให้คะแนนทีเดียวเดี๋ยวให้คะแนนทีเดียวมายำไก่แซ่บที่ไม่มีกลิ่นยำเลยนะค่อนข้างเลอะมือนะเพราะกินลำบากก็มานี่นะผงแบบแน่นๆเลยนะผงแบบแน่นๆเลยนะผงแบบแน่นๆเลยนะอันนี้รสไก่แซ่บนะครับรสยำไก่แซ่บนะครับพร้อม3 2 1เจมิโกเฮ้ยแต่มันกินต้นถุงได้เพราะมันมีผงเยอะเห็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งบอกเป็นหนังเฮียนี่ใช่ไหมพ่อมึงอ่ะหนังเฮียส้นตีนใครบอกหนังเฮียกูบอกให้เว้ยพี่ตีชอบอันเนี้ยกูสาบานได้เลยพี่ตีชอบแน่อันเนี้ยเพราะกูกินเองกูยังรู้สึกว่ากูชอบสัตว์ Let's go กูยังชอบเฮียอันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่ได้บอกให้พี่ตีพูดเวอร์นะผมบอกว่ารีวิวตามตรงนะพี่ชายผมขอรีวิวตามตรงไอ้เหี้ยผมพูดจริงนะอ
ิดีโอผมยังไม่ให้ใครเลยบอกว่าแต่พี่ตีก่อนแหละนัดกันมาทัวร์ของเขาดีจริงผมซื้อมากินน้ำหนักลงไป3โลกินละอึกระจายหนังไก่มีถอกที่แรกในไทยจุดไล่ยุงยุงตุยเรียบพ่อมึงไอ้เหี้ย W in the chat boy เหี้ยดับไปอยู่เลยมึงดับไปเดี๋ยวรถเน่าผมส่งไปให้กินพี่น้องรถเน่ามึงทำใหม่จริงผมทำให้ไว้พูดอะไอ้เหี้ยอันนี้อร่อยอันนี้มันจะกลิ่นน่ะไม่มีความยำไก่แซ่บเป็นแล้วชัดพี่บอกให้พี่พูดตรงๆเลยกลิ่นน่ะไม่มีความยำเลยเหมือนต้มยำแต่อันกลิ่นน่ะไม่ได้เลยน่าจะนะยำไม่ขึ้นแต่รสชาติคือยำเลยรสชาติมีเปรี้ยวเปรี้ยวเสร็จปุ๊บบวกกับกินหนังไก่ที่มันตีอยู่แล้วนะที่พี่บอกว่ากินหนังไก่แรงมากอันเนี้ยหนังไก่มันตีขึ้นมาแล้วก็แบบมีเปรี้ยวมีความแบบเหมือนจะมันไม่ใช่เผ็ดอ่ะมันเป็นแบบแสบๆเล็กๆน้อยๆกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนมากกลิ่นเหมือนข้าวคั่วเหมือนข้าวคั่วอารมณ์เหมือนข้าวคั่วข้าวคั่วที่ใส่ในยำอ่ะชัดเจนมากอร่อยอันนี้โคตรอร่อยเลยอ่ะมาถึงเวลาให้คะแนนอันนี้ให้2เหรอส่วนตัวแล้วส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่นะให้คะแนนเต็ม10เต็ม10ของซาวครีมพี่ให้8พี่ให้8 hey! ส่วนตัวพี่นะคือจริงป่ะเนี่ยพี่เองสําหรับพี่ตีชอบ8พี่ให้8ด้วยความที่มันแบบนัวๆเค็มๆแต่ถ้าไปโดนผงเยอะหน่อยก็จะกี่ปีไม่ถึงปี 2-3 วันก็ถึงแล้วแต่ตัวพี่นะถ้าอยู่ไกลอ่ะกินไม่ได้กลัวไตมีปัญหากินเค็มแบบเค็มปื๊ดเลยอ่ะไปโดนต้นเค็มอ่ะแต่อันนี้ให้ 9.5 เฮ้ยตัวนี้ให้ 9.5 เอาดีตีรสเปรี้ยวๆอันนั้นเครื่องเทศหรือรากินเยอะไม่ให้หามไปโรงพยาบาลนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปรี้ยวที่เครื่องเทศหรือเปรี้ยวที่ราอันนี้ไม่รู้ไม่เคยกินหนังไก่ที่ไม่ขึ้นราแต่บอกเลยว่ารสชาติถึงมาก9.5 ครับถ้าเป็นหนังไก่แต่คือสิ่งที่ควรมีกับหนังไก่คือควรบอกไว้ด้วยนะครับอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ามีบอกหรือเปล่าคือควรบอกไว้ด้วยว่าควรเก็บวิธีเก็บรักษาเก็บได้กี่วันอยู่ได้กี่วันหมดอายุตอนไหนมันควรบอกเดี๋ยวพี่บอกนี่ไม่มีบอกเลยกูก็ไม่รู้ว่ามันแพ็คมานานหรือยังกินได้อีกนานอันนี้ได้ประมาณ 5-6 วันแต่คือโดยส่วนตัวอร่อยเลยครับอร่อยอันนี้วันอะไรวะจิ้มไม่ต้องจิ้มเจอพี่ดีวันจันทร์คือวันที่19ไม่ใช่ดิเขาบอกเก็บไว้ได้14วันแต่อยู่ในสต็อกมาแล้ว13วันเพราะฉะนั้นรีบกินก่อนราขึ้นครับพ่อมึงไงสัตว์อร่อยพ่อมึงดิสัตว์อร่อยเลยอร่อยอร่อยจนต้องดูดนิ้วอ่ะแต่เนี้ยพี่ติชอบผมเชื่อเลยกินแล้วตื่นเลยนะกินแล้วแบบหนังไก่กว่าสีหอมหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่บ้านกูเอามาหวานเช้าเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกรอบใน TikTok นะครับผมตอนเช้ากินแล้วตื่นเลยกินแล้วรู้สึกว่าใครกินดูดผงที่ติดนิ้วไปอ่ะยิ่งดูดยิ่งรู้สึกแบบเออไอ้อะไม่ใช่พี่ตูนนาดาวกับตูนแข่งปั๊บจีพี่ตูนพี่ผมเพื่อนผมอีกทีเอาสาธุไอ้เย้ยอย่าตื่นเถอะไอ้เย้ยคุยว้าบเหรอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้อร่อยจนลืมตื่นเหรอเขาเรียกว่าอร่อยจนลืมตื่นไหมอร่อยจนลืมตื่นนะอร่อยจนลืมตื่นเฮ้ยอะไรวะตะกี้เกิดอะไรขึ้นวะตะกี้เหมือนเห็ดยมบาลเลยอ่ะเห็ดยมบาลเลยกินไปตะกี้อร่อยจริงอร่อยจริงเหมือนกินแล้วระลึกชาติอ่ะเฮ้ยเป็นมิติใหม่เหรอเป็นผงใหม่เหรอกินแล้วเหมือนระลึกชาติได้อ่ะผลข้างเคียงไอ้เหี้ยกินแล้ววาร์ปไอ้สัตว์มีอย่างนี้ด้วยหรอใช่อ่ะอ
กูดีใจนะเจ็บเหงือกอันนี้เดี๋ยวกูเปิดแชทที่กูคุยกับพี่ติให้แต่มันเป็นหนังไก่ครับกินกับข้าวน่าจะอร่อยเดี๋ยวจะลองกินกับข้าวดูนะตอนเช้าสั่งได้ทางไหนครับมันหมดแล้วครับไอ้จุกมันหมดแล้วมันหมดแล้วแต่แนะนำนะแนะนำนะให้สั่งรถนี้ลองไปลองห่อถ้าจะลองนะถ้ามันต้องสั่งแค่ห่อเดียว119บาทอยากจะลองใช่ปะไอ้รถยำไก่แซ่บควรลองครับควรค่าแก่การลองแล้วมึงจะติดเลยแต่กูกินเยอะไม่ได้พี่ต้องฟิตเนสแต่ก็กินได้ล่ะแต่ก็ไม่เยอะไงกินหมดไม่ได้ให้หมวยกินเขาบอกทุกคนอย่างนี้มาแชทนะถึงเวลาเราละถึงเวลาเราละผมบอกว่าหนังไก่ถึงยังพี่ถึงแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ผมบอกว่าลองยังพี่ขอตรงๆนะเขาบอกว่าเออกูจะไปฟิตเนสก่อนแล้วผมก็พูดไปว่าวันนึงก็เป็นวันที่แย่เกี่ยวอะไรกับฟิตเนสเนี่ยไม่ได้ในตัวเองหรอก็จะบอกว่าคำนี้มันยากเกินไปที่จะผมบอกแล้วผมไม่ได้นักไม่ได้แย่อะไรอยู่แล้วแค่ไหนคำตอบคือใช่แล้วเรารักตัวเองและต้องการใช้ชีวิตอย่างของเขามีตัวซีเคทหนังไก่มีขนด้วยไหมครับอยากได้ไก่ลาบูบูไก่ลาบูบูเหี้ยเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์หนังไก่ลาบูบูช่องทางการซื้ออ่ะก็หน้าเพจผมเลยครับหน้าเพจเลยอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูอ่ะผมไม่ดูว่าสั่งไงนี่เหี้ยลาบูบูซีเกตหนังไก่ซีเกตเวเดอร์ไอ้เหี้ยลาบูบูซีเกตรั่วไอ้เหี้ยเล่นกูรั่วเลยสัตว์นี่ถ้าใครจะสั่งนะครับใครถนัดไปทางที่แอดไลน์นะก็สแกนไลน์ตรงนี้สแกนไลน์ตรงนี้สแกนไลน์แล้วก็เข้าไปนะครับล็อตหน้าผมคิดว่าผมน่าจะโลโก้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดไลน์แล้วก็จะบอกว่าอยู่ได้กี่วันด้วยเดี๋ยวผมจะบอกเขาก่อนแล้วก็อันนี้คือแอดไลน์ของร้านตีนมึงเด่นดีอ้าวธรรมดาอยู่แล้วอันนี้คือแอดไลน์ถ้าใครไม่สะดวกแอดไลน์ก็กดไปที่รูปกดไปที่รูปแล้วก็มันจะเข้าลิงก์หน้าเพจเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะลิงก์หน้าเพจเลยเนี่ยเสื้อไอ้แจ็คกูยังไม่ทำแจกเลยเนี่ยกูลืมเลยคนรอเสื้อแจ็คกันบึ้มอยู่ไหมเนี่ยกดไปที่รูปเลยกดรูปไหนก็ได้3รูปเนี้ยรูปไลน์ก็ได้ขึ้นเพจเนี่ยกดคลิกเข้าไปอ่ะแล้วก็ถ้าใครถนัดแบบแอดไลน์ไปก็แอดไปตรงนี้แค่นั้นจบไก่ชนแพ้มาทำหรือเปล่าครับรออะไรอ่ะตัวละล้านอ่ะที่กูมาทำอ่ะ